กันไม่หมดเฮ้ยหันหลังไหนดูหางหน่อยสิครับหันหลังหันหลังว้าวโอ้ยทำไมไดโน่ถึงมีหางครับลิงยักษ์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 แล้วถ้าเห็นอะไรถึงเป็นลิงยักษ์ลูกมองพระจันทร์เป็นลิงยักษ์ถ้ามองพระจันทร์โงกุลจะแปลงร่างเป็นลิงยักษ์ตอนท้องแม่เขากินวิดีโอดราก้อนบอลเข้าไปเหรอฮะหรือยังไงฮะทำไมถึงรู้เรื่องดราก้อนบอลใช่มั้ยฮะผมต้องแนะนำก่อนครับบุคคลท่านนี้เป็นพ่อของน้องไดโน่ไม่ใช่เป็นคุณพ่อธรรมดาแต่เป็นคุณพ่อที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ดราก้อนบอลครับคุณพ่อของน้องไดโน่เคยเข้าแข่งขันในรายการแฟนพันธุ์แท้ดราก้อนบอลและคว้าแชมป์ไปได้เมื่อ12ปีที่แล้วครับไปครับคุณลิลินครับถูกต้องครับไปครับเซลครับถูกต้องครับไปครับเชนครับถูกต้องครับไปครับอีโคเซ่ครับถูกต้องครับโอ้โหโกเทนคูสครับโกเทนคูสใส่ใครครับจอมานบูครับจอมานบูนะครับจอมานบูถูกต้องครับวินิสามพิโกโลหรือมาจูเนียครับถูกต้องครับแล้วก็ความชอบในดราก้อนบอลก็ถ่ายทอดไปถึงลูกด้วยโอ้ไดโน่ครับวันนี้ไดโน่จะมาแสดงความสามารถอะไรครับดราก้อนบอลครับดราก้อนบอลจะมาทำอะไรกับดราก้อนบอลครับฮะไอ้ยีไอ้ตื่นมึกทำอะไรครับจำชื่อการ์ตูนจำชื่อการ์ตูนจำชื่อการ์ตูนชื่อตัวละครแล้วความฝันของน้องไดโน่คืออะไรลูกอยากได้อะไรกลับไปครับอยากได้ไดโนเสาร์ครับไดโนเสาร์ทำไมอ่ะเอางี้ดีกว่าคุยไกลไปผมอุ้มให้กรรมการคุยดีกว่าไปคุยกรรมการหน่อยใกล้ๆลูกจับนิ้วหน่อยไปหาคุณก็สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีป้าก่อนลูกสวัสดีป้าก่อนไม่กลัวคนเดียวไม่กลัวไหนๆแปลงร่างผู้เฒ่าเต่าให้ดูหน่อยเร็วแปลงผู้เต่าเมจิต้าลาปาตูในเมื่อน้องไดโน่สามารถปล่อยพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าได้ขนาดนี้เรามาทดสอบกันครับว่าถ้ากรรมการของเรากลายเป็นเหล่าร้ายในเรื่องดราก้อนบอลน้องไดโน่จะรับมือยังไงเดี๋ยวมันมองไม่เห็นแหมมาทางนี้ไปอยู่ในห้องเขาถนัดเลยนะคนแรกใครลูกคนแรกใครบูจอมานบูปล่อยพลังเลยพลังคือจะได้มาพาจูโแล้วก็จะมาพาตู่หมอนแห่งพลังจันทราจะมาพาตู่คนแห่งพลังเซรามูนไม่ใช่ไม่เคยดูดาก้อนบอลดูแต่เซรามูนไม่ใช่ไม่ใช่เอาละครับเราจะเริ่มเข้าสู่การทดสอบความสามารถของไดโน่แล้วเริ่มจากดราก้อนบอลภาคแรกก่อนพ่อครับดราก้อนบอลภาคแรกนี่เรื่องราวประมาณเป็นยังไงครับก็คือภาคแรกเนี่ยคือตัวพระเอกโกคูก็ยังเป็นเด็กอยู่ครับเหมือนกับว่าภาคนี้จะเป็นการออกตามหาดราก้อนบอลเพื่อที่เอาดราก้อนบอลทั้ง7ลูกเนี่ยมาเรียกเทพเจ้ามังกรแล้วขอพรนะครับภาคนี้จะเป็นการผจญภัยแล้วก็เดี๋ยวระหว่างผจญภัยก็เจอเพื่อนๆต่างๆมากมายเลยในภาคนี้เป็นการเปิดตัวละครต่างๆใช่ครับภาคนี้เนี่ยตัวละครที่ร้ายกาจแล้วก็เก่งที่สุดก็คือพิโกโลพิโกโลนะครับครับและตอนนี้จะให้น้องไดโน่ทายผมเชื่อว่าหลายคนลืมชื่อไปแล้วแต่เด็กคนนี้จำคาแรคเตอร์ได้ทุกตัวครับ
นี่ครับดำครับดำครับใช่ไหมลูกตอบไปแล้วดำถูกต้องครับเก่งอ่ะฮัตจังครับฮัตจังใช่ไหมครับเก่งอ่ะฮัตจังถูกต้องครับเชนลองครับถูกต้องครับเก่งอ่ะเอาไปไปครับเอาไปไปนี่เลยทีมพี่กะโลครับนี่โอ้ยตายแล้วใครครับยาจิโรเบ้ครับใช่ไหมยาจิโรเบ้ครับเก่งอ่ะนี่ครับคูลิลินครับคูลิลินครับนี่เพื่อนสิงห์ของคุณเลยครับไอตัวนี้ดีกว่าเราชอบตัวนี้คาเมลินครับคาเมลินง่ายไปง่ายไปตัวอะไรลูกตัวอะไรเสื้อสมุดผีเสื้อผีเสื้อสมุดนี่เขาจับได้แม้กระทั่งอันนี้ด้วยเหรอเนี่ยรู้ผมเอาภาค2เลยดีกว่าดราก้อนบอลแซดภาคนี้เป็นภาคที่ดังสุดเป็นภาคเป็นภาคที่ทำให้ดราก้อนบอลโด่งดังที่สุดนะครับใช่ครับก็คือเป็นการต่อสู้นอกโลกละคราวนี้ก็คือจะมีตัวละครที่เก่งๆมากมายมีชาวนาแม็กชาวไซย่ามีพวกฟรีเซอร์แล้วก็ทำให้เรารู้ด้วยว่าภาคนี้ตัวพระเอกของเลิกโกหัวไม่ใช่ชาวโลกเขาเป็นชาวไซย่านั่นเองครับทีมงานครับขอป้ายคำครับและก็ได้เวลาไปพบกับความน่ารักและเก่งกาจของน้องไดโน่กันต่อครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับตีมือก่อนชูความพร้อมเชิญครับนี่ตัวอะไรนิดเดียวอ่ะเห็นแค่หัวนิดเดียวเดนเด้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 ครับทำไมลุงล่ะเดนเด้เห็นแหนผากรู้เลยเดนเด้นี่คือโตขึ้นมาเป็นพระเจ้าถูกไหมครับซึ่งในบทช่วงหลังๆเนี่ยคือเขาก็จะได้มาเป็นพระเจ้าองค์ใหม่แทนพระเจ้าคนเก่าที่ไปรวมร่างกับพิโกโลแล้วครับโอ้ครับถ้าเห็นแค่นั้นยังรู้อะไรลูกเห็นแว๊บๆคิมิโตะครับคิมิโตะโอ้ยคิมิโตะผู้ใหญ่ใจร้ายทำอย่างนี้กับเด็กได้ยังไงอ่ะนี่รูปอะไรฮะเฮ้ให้เห็นบ้างอะไรลูกเอาไม่เห็นเลยใครจะตอบอะไรได้รูปอะไรลูกเห็นนิดนึงขอพี่นุ้ยขอเห็นนิดนึงเห็นนิดนึงปุ๊บใครครับโอเทนคูดครับโอเทนคูดโอเทนคูดเขาคือใครครับโอเทนคูดก็คือเป็นตัวละครที่เกิดจากนักสู้สองคนรวมร่างกันครับซึ่งโกเทนเป็นลูกของโกคูรวมร่างกับทั้งซึ่งเป็นลูกของเบจิต้าแล้วเขาก็รวมร่างกันมาเป็นโกเทนคูดครับเก่งเลยนะพอรวมร่างแล้วอะตัวอะไรโอ้ยพี่อ้อยยากไปตัวอะไรครับเฮลครับเฮลเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูเฉลยและคำถามต่อไปนี้คือภาคของ GT และ Super ครับเรื่องราวเป็นยังไงครับภาคนี้ครับภาค GT กับภาค Super เป็นภาคที่ต่อจากภาค Z ครับแต่ทางผู้ผลิตคือเขาสร้างหนังต่อก็คือเป็นภาค GT ก่อนและหลังจากนั้นก็คือกระแสมันก็ยังโอเคแล้ว10กว่าปีตรงนี้คือก็จะเกิดภาคใหม่ขึ้นก็คือภาค Super แต่เป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังฉายอยู่ฮังครับยังพี่เคนรวบของยังไม่เอาจริงลูกหรอกพี่เขาแค่รวบรวมเก็บแค่นั้นเองลูกและโจทย์รอบนี้จะยากขึ้นครับเรารวม2ภาคคือ GT กับ Super นะครับตัวละครผสมผสานกันแล้วนะครับท่านคณะกรรมการครับเริ่มจากพี่หอยนะครับจะเร็วหน่อยนะลูกนะไดโน่ครับสู้ไหมครับสู้ครับถูกครับพัชโลครับถูกครับโบจาโบครับถูกครับอะไรครับแบ็คครับถูกครับพามาครับถูกครับแล้วเจอมาทีนี่ตกครับโอ้ด็อก
ตอร์มาชิริโตะอ่านหนังสือออกยังครับยังไม่ออกครับอ่านหนังสือยังไม่ออกนี่จำล้วนๆจำได้แล้วนี่คือพ่อเป็นแฟนแท้ดราก้อนบอลไงครับโปครับถูกซุปเปอร์เทลเลอร์ครับถูกกินเลยครับถูกจาโก้ครับถูกคาเดครับถูกเก่งมากดีใจไม่ดูไม่ใช้เวลาคิดด้วยนะพร้อมครับแต่พี่ไม่พร้อมค่ะไม่ต้องไม่พร้อมพี่ต้องไม่พร้อมคิวครับถูกโกจิต้าครับถูกอีเทนโรครับถูกค่ะยูทูกะโลครับโอ้ยมากุเรคุงครับถูกมอเตอร์ไซค์ครับซุปเปอร์ชิปเด็กครับคูดาม่าครับโกเทนครับอูบุครับลูครับดิวเทนลาครับจริงไดโน่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 คนนี้ใครครับใครครับชื่ออะไรครับพี่เชนน่าหอยครับเฮ้ยใครครับตัวครับเฮ้ยพี่นุ้ยครับคุณพ่อทำไงอ่ะจริงๆแล้วแบบว่าเด็ก2ขวบนี่น่าจะเดินแบบเดินเล่นเดินทำอะไรไปธรรมดาถามคุณพ่อนิดนึงครับผมทำไมเขาถึงจำได้คือช่วงที่เขาเป็นวัยที่เรียนรู้ก็คือช่วง1ขวบถึง2ขวบตรงเนี้ยผมก็จะฝึกเขาจากแบบให้รู้จักของเล่นนะฮะคือที่บ้านผมมีของเล่นคือโมเดลของดราก้อนบอลแล้วพอดีว่าผมก็เหมือนกับวางให้เขาเล่นหยิบจับเพื่อให้ฝึกกล้ามเนื้อมือฮะแล้วพอดีผมก็เลยลองไปหยิบพิโกโล่ดูปุ๊บเขาก็หยิบได้พอเริ่มใส่ตัวที่2ตัวที่3แล้วพอเหมือนมารวมกัน5ตัวเขาก็หยิบถูกตามที่ผมสามารถสื่อสารให้เขาเข้าใจเล่นเป็น100ตัวตอน1ขวบกว่าเขาก็เล่นได้ครับผมนิดเดียวเลยครับครับตอนนี้เวลานอนเลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับครับผมน่าจะอาการเริ่มมาแล้วครับอาการเริ่มมาแล้วครับไหวไหวมั้ยลูกไหวมั้ยครับไหวครับไหวนะครับโอ๊ยตายละน่ารักน่าเอ็นดูมากค่ะแล้วก็ทำให้เราเห็นเลยว่าศักยภาพของเด็กเนาะศักยภาพยังอีกเยอะนะโอ้โหแล้วแรมในหัวหนูมันเยอะมากเลยก็ชื่นชมนะคะทึ่งในความสามารถของน้องขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะเลี้ยงลูกน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะคิดว่าศักยภาพแบบนี้นะฮะมันเพิ่มเติมได้มากกว่านั้นต่อยอดเช่นต่อยอดได้เช่นแบบว่าอาจจะใส่ภาษาเข้าไปให้เขาเขาอาจจะเป็นเด็กเก่งภาษาไปเลยก็ได้หรืออะไรเงี้ยเพราะเรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนความจำดีมากๆนะฮะคือบอกเลยว่าตอน2ขวบไม่ได้แบบนี้อย่าว่าจะดาวนาเมืองนาแมกนะฮะนาเกลือยังไม่รู้จักเลยฮะนาเกลือไม่รู้นะฮะเก่งมากฮะขอบคุณครับครับท่านคณะกรรมการครับเด็กคนนี้มีความฝันเล็กๆก็คือกำลังง่วงนะครับอยากได้ของที่เหมือนกับชื่อตัวเองชอบไดโนเสาร์ครับทั้ง3ท่านว่าอย่างไรครับโอ้โหพวกเราทั้ง3คนตัดสินให้ผ่านครับขอบคุณค่ะน่ารักอ้าวไดโนลูกหันหลังก่อนหันหลังเดี๋ยวเจ้าของมาให้นะครับไดโนเสาร์มาแล้วไดโนเสาร์มาแล้วเดี๋ยวมีของจะให้มีของจะให้คุณพ่อมาทางนี้หน่อยพร้อมนะครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วไดโนครับมาแล้วมาแล้วชอบมั้ยชอบมั้ยครับสวัสดีครับขอบคุณยังครับขอบคุณยังขอบคุณครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมเรามีให้หันหลังลูกหันหลังหันหลังหันหลังมีอีกนี่มาแล้วเย้เข้าไหมเข้าเข้าไหมครับเข้าไหมครับให้เลยให้เลยนี่ให้ตุ๊กตาพี่ก็จีบไปแล้วยังไม่พอมีเพิ่มมาอีกครับไดโนครับ
ของที่ระลึกจากไดโนเสาร์ Planet นะครับแล้วมีโซนใหม่ด้วยโซน Sendy Amazing นะครับเพิ่งจะเปิดใหม่เลยSendy Amazing Park มอบให้มอบบัตรให้คุณพ่อนะครับขอบคุณคุณพ่อนะครับแล้วก็นี่ของที่ระลึกนะครับมอบให้ด้วยเดี๋ยวไปเยี่ยมชมเป็นแขกพิเศษเลยขอยังลูกขอยังครับพอแล้วคะไม่พอลูกไม่พอเด็กก็จะพอแล้วเอามือปิดตาก่อนปิดตาก่อนสุดท้ายปิดตาก่อนของจะมาแล้วนะของจะมาแล้วอะไรเอ่ยอะไรจะมานะอะไรจะมานะอะไรหรือเปล่าอะไรนะชอบไหมครับชอบครับถ้าชอบครับขอบคุณกรรมการก่อนขอบคุณครับน่ารักอ่ะเราไม่สงสัยว่าเด็ก2ขวบจำตัวละครได้700กว่าตัวแบบนี้โตขึ้นเขาสามารถพัฒนาเรียนรู้ได้ทุกสิ่งนะครับขอบคุณคุณพ่อมากเป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากนี่คือแฟนแท้ Dragon Ball และลูกเขาก็คือสุดยอดอาชีพพันจิ๋ว Dragon Ball ของ Super Ten ครับขอบคุณมากลูกครับขอบคุณครับ